สวัสดีค่ะพบกับช่องเพนวันเพนชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอบรมใบขับขี่ออนไลน์กันค่ะว่าในปี2566นะคะยังสามารถอบรมแบบออนไลน์ได้หรือเปล่านะคะจะบอกว่าการอบรมออนไลน์นะคะก็จะเป็นการอบรมได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่แล้วก็เป็นการต่ออายุใบขับขี่เท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่นะคะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปทำที่สำนักงานได้เลยนะคะส่วนคนที่จะต่อใบขับขี่ก็ยังสามารถที่จะทำแบบออนไลน์ได้อยู่แต่ไม่ต้องจองคิวนะคะแต่สามารถเอาเอกสารการอบรมออนไลน์ไปยื่นที่สำนักงานได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะวิธีแรกนะคะเราก็เข้าไปที่ Google Chrome ค่ะพิมพ์นะคะค้นหาคำว่าระบบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เข้าที่เว็บไซต์แรกนะคะ DLT e-learning นะคะก็จะเป็นระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์ค่ะพอเข้ามาค่ะก็จะเจอหน้าต่างเข้าสู่ระบบกับลงทะเบียนใหม่นะคะลงทะเบียนใหม่ก็จะสำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมออนไลน์เลยนะคะเพิ่งจะมาอบรมครั้งแรกเราก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนค่ะเข้ามาที่ปุ่มลงทะเบียนใหม่นะคะจะเข้าหน้าต่างนี้นะคะก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ระบุเลขบัตรอีกครั้งระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ค่ะแล้วก็ข้ามมาระบุวันเดือนปีเกิดของเรานะคะแล้วก็จะลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นพอเราลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่แถบเหลืองนะคะก็คือปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะเราก็กรอกเลขบัตรของเรานะคะพร้อมวันเดือนปีเกิดแบบเรียงตัวค่ะจะขึ้นหน้าต่างนี้นะคะอันนี้สำหรับคนที่สมัครไว้แล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่สมัครก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะนี่นะคะคนที่สมัครใหม่ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่ออายุแบบรถส่วนบุคคลนะคะเมนูนี้ค่ะสมัครอบรมนะคะพอสมัครอบรมแล้วเราก็ต้องมาเลือกอีกนะคะว่าเราจะเลือกในหลักสูตรไหนนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบต่ออายุแบบไม่ขาดปีนะคะก็จะอบรม1ชั่วโมงค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปค่ะก็ต้องเลือกเมนูที่2นะคะเดี๋ยวเราเลือกเมนูแรกนะคะกดสมัครอบรมค่ะแบบไม่ขาดปีนะคะอันนี้แบบเราสมัครไว้แล้วนะคะมันก็จะเด้งแบบนี้แต่จะมาขึ้นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันค่ะให้อบรมแบบ1ชั่วโมงนะคะกดสีม่วงค่ะดำเนินการต่อก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะจะมีวิดีโอให้ชมนะคะแล้วแบ่งเป็น4ส่วนนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นส่วนละ25นาทีค่ะถ้าเราอบรมครบแล้วนะคะมันก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะอันนี้เรายังไม่ได้อบรมนะคะเราต้องกดให้วิดีโอเล่นด้วยนะคะแล้วก็ชมวิดีโอแล้วก็จะมีการตอบคำถามเป็นช่วงๆค่ะ
ต่อไปนะคะสำหรับคนที่ขาดเกิน1ปีนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะขาดเกิน1ปีก็เข้ามาเมนูเดียวกันเลยค่ะแต่ถ้าขาดเกิน1ปีนะคะจะต้องมาเลือกเมนูที่2ค่ะต้องเป็นการอบรม2ชั่วโมงนะคะเข้าไปที่สมัครอบรมค่ะอันนี้แบบเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยสมัครก็จะขึ้นสมัครหลักสูตรสำเร็จนะคะแล้วก็กดมาเดิมค่ะดำเนินการต่อหลักสูตร2ชั่วโมงก็นี่นะคะอ๋อแล้วกดผิดนะคะเราไปกดหลักสูตรที่เราสมัครไว้หลักสูตรแรกนะคะเราต้องเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะนี่นะคะขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปนะคะกดสีม่วงสำหรับคนที่ขาดกับไม่ขาดนะคะก็จะมีความแตกต่างก็คือส่วนจะมากกว่านะคะก็คือมี8ส่วนนะคะสำหรับคนขาดเกิน1ปีเพราะว่าต้องอบรม2ชั่วโมงนะคะส่วนละ25นาทีนะคะก็จะเป็น8ส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าอบรมแบบ8ส่วนเสร็จนะคะก็คือขาดเกิน1ปีจะมีเครื่องหมายแบบไหนนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ระบบใหม่นะคะแล้วก็เข้าหลักสูตรที่สมัครไว้แล้วอันนี้สำหรับของแบบขาดเกินนะคะขาดเกิน1ปีนี่ค่ะถ้าเราขาดเกิน1ปีนะคะถ้าเราอบรมเสร็จนะคะนี่ค่ะจะเป็นแถบสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นทบทวนการอบรมนะคะหลักฐานการอบรมนะคะทบทวนการอบรมนี่ค่ะถ้าเราอบรมครบทั้ง8ส่วนนะคะจะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะนี่ทั้งหมด8ส่วนแล้วก็เราสามารถกดสีเหลืองนะคะเพื่อดูหลักฐานการอบรมค่ะนี่นะคะก็นำ QR code นี้นะคะไปแจ้งที่สำนักงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอบรมเป็นการประหยัดเวลาค่ะส่วนหน้าตาของการอบรมแบบไม่ขาดปีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่าผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะคะซึ่งจะต่างกับเกิน1ปีก็จะบอกว่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่ออายุเกิน1ปีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็เอาไปยื่นที่สำนักงานเป็นการประหยัดเวลาค่ะแล้วก็นำเอกสารที่ใช้ในการต่อใบขับขี่ไปก็คือใบขับขี่เดิมนะคะบัตรประชาชนฉบับจริงแล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่ไม่เกิน1เดือนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ